มันมีมุมมองว่าในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้วินิจฉัยมุมมองเจตนารมณ์ถึงขั้นตอนที่ส.ส.พรรคก้าวไกลลงชื่อขอเสนอแก้112ในสภาในเดือนมีนาคมปี66นะฮะอันนี้จะเป็นความผิดรวมไปถึงเฉพาะตัวของส.ส.ทุกคนที่ลงชื่อในการขอแก้นั่นด้วยเลยหรือไม่มีบางคนมองว่าอันนี้ร้องเดิมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดยติเนี่ย40กว่าคนคือผมร้องไป2ทางนะเคสเนี่ยผมร้องไปปปช.ว่าเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิ์ตรงใจชาบหน้าขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่แล้วหลังสุดผมก็มาบอก3เมษายนให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญเลยถ้ากฎหมายเนี่ยมันแก้ได้ครับนะครับเป็นอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติแต่การใช้อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยมันก็ถูกตรวจสอบถ่วงดุลกันไปบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการศาลก็วางหลักการถ่วงดุลซึ่งกันและกันมาตลอดเหมือนมาตรา1เนี่ยเขาบอกประเทศไทยเป็นเอกรัฐใช่ไหมเป็นราชอาณาจักรแบ่งแยกไม่ได้คุณจะเป็นเสนอให้แบ่งแยกเนี่ยปิดอยู่แล้วคุณจะบอกว่าผมเป็นสสมีสิทธิ์พูดในประเทศนี้เอกสิทธิ์ไม่ใช่ก็เข้าเกณฑ์ไม่ใช่ล้มล้างเข้าเกณฑ์ว่า234ของรัฐธรรมนูญเนี่ยคือจงใจใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้วถ้ามาประกอบกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ล่ะที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ยกตัวอย่างเด็ดขาดมีผลผูกพันศาลรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงเรื่องของการใช้การลงชื่อของส.ส.ก้าวไกลแก้ไขกฎหมาย112ในคราวนั้นด้วยนะก็ควรอันนี้ผมไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าคำวินิจฉัยเดิมศาลท่านมากล่าวอยู่แล้วว่าไอ้ตัดไปแต่ต้นลมปล่อยไฟกองเล็กเป็นไฟกองใหญ่จะเป็นการเซาะก่อนบ่อนทำลายอะไรเนี่ยเป็นภาษาที่เขียนอยู่ในคำวินิจฉัยครับนะครับแล้วก็สั่งห้ามการกระทำในอนาคตฮะคือ234มันไม่ได้เขียนคำว่าล้มล้างนะมันเขียนเรื่องจงใจใช้อำนาจขัดต่อบุญบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอ๋อตอนนี้จริยธรรมไม่ข้อต้นๆก็คืออยู่ต้องเคารพนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส.ส.ส.บ.รัฐมนตรีเนี่ยอยู่เนี่ยต้องเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครับครับดูแล้วคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้พี่เรืองกายมีงานงอกขึ้นเพิ่มเติมไหมหรือว่าก็เดิมๆที่ได้เคยทำไปแล้วอาจจะเฉียดไปบอกท่านนายทะเบียนกกต.ตอนนี้ท่านจะชะลออยู่อีกหรือเปล่าเพราะคำวิจัยของศาลจะมีผลเป็นเด็ดขาดผูกพันกกต.นะผูกพันปปช.นะท่านจะส่งหรือยังครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นความปรากฏอยู่นี่ก็เข้าข่ายละเมิดเข้าข่ายละเว้นไหมครับครับเราก็ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองเป็นองค์กรอิสระไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่ของตัวเองมันไม่รู้จะอธิบายไงตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาอย่างเงี้ยแหละครับไม่มีอะไรครับครับติดตามดูกันเสียแต่ค่าส่งไปรษณีย์ไม่ได้มีอะไรเป็นของกลับมาหรอกไม่มีถุงอะไรมาแขวนหน้าบ้านเลยแม่